จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอจะนึกถึงวันดีๆที่เคยสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Raja Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอนะครับผมใน EP ที่5ก็ต้องบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสปอยนะครับถ้าใครเนี่ยไม่อยากฟังคลิปสปอยนะครับผมสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากฟังนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับวันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอสมัครสมาชิกวันนี้รับโบนัสทันทีเพียงแค่คุณบอกว่ามาจากช่อง The Raja Channel แอดเลย @168 winner โปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่เพียบที่นี่เขายืนหนึ่งเรื่องบริการดีฝากถอนโอนไวตลอด24ชั่วโมงศูนย์รวมเกมออนไลน์อันดับ1ในตอนนี้ต้องแอดไปเลยที่นี่@168 winner อย่าลืมใส่แอปข้างหน้านะครับโอเคก่อนที่ผมเนี่ยจะไปพูดถึงใน EP ที่5นะครับผมขอย้อนไปพูดถึงใน EP ที่4ก่อนละกันว่าเขาเนี่ยได้ทิ้งท้ายอะไรให้เราได้รับชมบ้างนะครับหลังจากที่ที่ชงนะครับกับพามไปสำรวจถ้ำเขาก็ได้พบกับกองทัพนะครับผมที่ติดอยู่ในถ้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยขึ้นเกือบจะปิดปากถ้ำนะครับทำให้กองทัพเนี่ยไม่สามารถออกมาจากถ้ำได้พามเขาจึงอาสาเข้าไปช่วยกองทัพออกมานะครับแต่ในขณะที่เขาเนี่ยกำลังจะออกมาเขาได้เสียการทรงตัวในน้ำนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยทำไฟฉายตกจึงว่ายขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อที่ต้องการจะหายใจนะครับแต่หลังจากที่เขาเนี่ยว่ายน้ำขึ้นมานะครับปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันขึ้นสูงทำให้หัวของพามนะครับชนกับโขดหินและพามเนี่ยก็สลบไปกองทัพว่ายออกมาจากถ้ำได้และบอกกับที่ชงว่าพามเนี่ยกำลังจะว่ายตามมาเมื่อที่ชงเนี่ยรอสักพักหนึ่งพามก็ไม่ยอมออกมานะครับไม่รู้ว่าพามเป็นอะไรหรือเปล่าที่ชงด้วยความเป็นห่วงเพื่อนนะครับผมจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยเพื่อนในถ้ำทั้งที่ตัวเองนะครับมีปมฝังใจในอดีตที่ชงเนี่ยกลัวน้ำและว่ายน้ำไม่แข็งแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะดำน้ำลงไปช่วยเพื่อนของตัวเองนะครับหลังจากที่ที่ชงดำน้ำลงไปในถ้ำก็พบว่าพามหมดสติลอยตัวอยู่ในน้ำที่ชงจึงเข้าไปลากตัวพามขึ้นมาและช่วยพามขึ้นเรือและพบว่ากองทัพได้หนีไปแล้วที่ชงรีบพายเรือเพื่อที่จะพาพามไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดและที่ชงก็พาพามส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีหมอได้บอกอาการเบื้องต้นว่าพามได้หยุดหายใจเป็นเวลานานและศีรษะของพามถูกกระทบกระแทกอย่างแรงอรพีไอและอิดเมื่อรู้ว่าพามประสบอุบัติเหตุจึงรีบตามมาที่โรงพยาบาลอรพีเป็นห่วงพามอย่างมากเพราะเธอเหลือลูกชายเพียงแค่คนเดียวส่วนไอเธอถึงกับร้องไห้โฮออกมาเมื่อรู้ว่าพามตกอยู่ในสภาพแบบนี้เพราะด้วยความเป็นห่วงเพื่อนและเธอยังไม่รู้ตัวว่าในขณะนี้เธอแอบมีใจให้กับพามหลังจากที่น้ำหวานนักข่าวสาวมีท่าทีว่าจะสนใจพามทำให้เธอแอบมีอาการหึงหลังจากที่พามออกจากห้อง ICU อรพีมาคอยดูแลพามอยู่ไม่ห่างและที่ชงก็เข้ามาให้กำลังใจอรพีอรพีบอกกับที่ชงว่าการเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ชงจึงเอื้อมมือเข้าไปจับมือพามที่อรพีกำลังจับอยู่เช่นเดียวกันอรพีจึงหันหน้ามามองที่ชงอิดและนีน่าสังเกตเห็นความสนิทสนมระหว่างอรพีกับที่ชงและด้วยความที่นีน่าต้องการที่จะให้อิดเลิกยุ่งกับอรพีจึงพูดใส่ไฟให้อิดฟังว่าอรพีกับที่ชงทั้งคู่เหมือนจะมีอะไรแปลกๆสมัยนี้เขาฮิตกินเด็กกันอิดเห็นหรือยังไม่ว่าอิดจะรออรพีแค่ไหนอรพีก็ไม่หันมาสนใจอิดเมื่ออิดได้ยินเช่นนั้นทำให้เขารู้สึกหึงอรพีเพราะว่าอิดมีใจให้กับอรพีและรออรพีมาเนิ่นนานเขาจึงใช้ข้ออ้างที่ภาคเคยฝากให้เขาดูแลอรพีมาใช้ตักเตือนอรพีอิดบอกกับอรพีว่าเขาอยากดูแลอรพีเขาอยากที่จะอยู่เคียงข้างอรพีอรพีจึงบอกว่าที่เธอเข้มแข็งอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะว่าเธอเชื่อว่าภาคยังคงอยู่ด้วยความโมโหของอิดจึงพูดกับอรพีไปโดยที่ไม่ทันคิดว่าภาคมันตายไปแล้วออนเลิกหลอกตัวเองสักทีอรพีได้ยินเช่นนั้นเธอไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะไม่คิดว่าจะได้ยินคำพูดแบบนี้ออกจากปากเพื่อนรักอย่างอิดและอีกอย่างคำพูดของอิดก็แทงใจดำอรพีมากเพราะว่าอรพีลึกๆแล้วเธอก็เชื่ออยู่ในใจว่าภาคคงไม่มีวันกลับมาเธออาจจะหลอกตัวเองจริงๆอย่างที่อิดพูดก็เป็นได้อิด
เข้ามาเตือนที่ชงอย่างอ้อมๆระหว่างความใกล้ชิดของที่ชงกับอรพีและพูดย้ำกับที่ชงว่าพาฝากเขาให้คอยดูแลอรพีแต่แค่นั้นก็ไม่สามารถทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างที่ชงกับอรพีหยุดลงไปได้ด้วยความที่อรพีเธอคิดกับที่ชงเพียงแค่เพื่อนของลูกชายเท่านั้นและการมีที่ชงอยู่ข้างๆก็ทำให้เธอคิดถึงภาคอยู่หลายๆครั้งเพราะที่ชงมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายๆกับภาคส่วนที่ชงเมื่อเขาเริ่มสืบเรื่องของตัวเองทำให้เขาอยากอยู่ใกล้อรพีมากยิ่งขึ้นอรพีขอบคุณที่ชงที่ช่วยชีวิตพามเอาไว้เธออาสาที่จะสอนที่ชงดำน้ำเพราะในวันข้างหน้าพวกเขาจะต้องกลับไปสำรวจที่ถ้ำนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้ที่ชงเป็นอันตรายที่ชงจึงจำเป็นต้องฝึกดำน้ำเอาไว้ก่อนทำให้ทั้งคู่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอีกครั้งที่ชงต้องการที่จะรื้อฟื้นความทรงจำในอดีตส่วนอรพีจะเผลอมีใจให้กับที่ชงหรือไม่รอติดตามชมในขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอ EP ที่5เนื้อหาที่ผมพูดไปนะครับผมเป็นเพียงแค่การสปอยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอนะครับผมเป็นโครงเรื่องของเรื่องรัดฟ้ามหารักนะครับซึ่งถูกหยิบยกมาสร้างในเวอร์ชั่นใหม่นะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนโครงเรื่องปรับเปลี่ยนพล็อตเรื่องเนี่ยให้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแทบจะไม่เหลือเขาเดิมเลยนะครับแต่ยังมีบางสิ่งที่ยังคล้ายๆกันนะครับตัวของพระเอกเนี่ยได้ตายก่อนกำหนดนะครับแล้วก็ถูกส่งมาให้เกิดใหม่เหมือนกันนะครับในเรื่องรัดฟ้ามหารักนะครับหลังจากที่ตัวพระเอกเนี่ยได้รู้อดีตชาติของตัวเองเขาก็พยายามที่จะเข้าใกล้นางเอกนะครับเพื่อที่จะบอกความจริงว่าเขาเนี่ยเป็นสามีของเธอกลับชาติมาเกิดนะครับแล้วก็ถูกเทวดานะครับผมพยายามที่จะใช้แผนขัดขวางเอาไว้ไม่ว่าเขาจะเข้าใกล้เธอเนี่ยได้วิธีอะไรนะครับเทวดาเนี่ยก็จะมาทำให้เขาทั้งคู่เนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ว่าจะเป็นการสร้างเรื่องให้เขาทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันนะครับตัวของพระเอกเนี่ยหลังจากที่บอกความจริงกับนางเอกแล้วว่าเขาคือสามีของเธอที่กลับชาติมาเกิดนะครับเป็นใครก็ไม่มีใครเชื่อครับอยู่ดีมาบอกว่าเป็นสามีของตัวเองทำให้เธอเนี่ยต่อว่าพระเอกไปยกใหญ่ว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กมาพูดเล่นกับผู้ใหญ่แบบนี้ได้ยังไงแล้วก็สร้างความสับสนให้แก่ตัวนางเอกนะครับเพราะว่าหลายๆสิ่งที่พระเอกเนี่ยพูดออกมานะครับผมมันตรงกับสิ่งที่พระเอกตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทำแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยที่ชงเนี่ยรู้อดีตของตัวเองแล้วนะครับผมตอนนี้เขาก็พยายามที่จะเข้าใกล้อรพีเพื่อตามสืบเรื่องราวของตัวเองนะครับส่วนเขาเนี่ยจะบอกความจริงกับอรพีหรือไม่และเมื่อไหร่อันนี้ต้องรอติดตามนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้มีทั้งการสปอยแล้วก็การวิเคราะห์อิงจากในเวอร์ชันเก่านะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ